ชาวอากาเซ่อยู่ไหมครับอยู่ไหมฮะอ๋อโอ้เพียบเลยนะครับผมลืมไปผมกำลังพูดคุยกับพี่สื่อมวลชนอยู่นะพี่ๆจะวางกล้องยกมือก็กระไรอยู่นะฮะเอ้าอากาเซ่สุดสีนั่นเลยเลิกโอ้โหอย่าตกใจครับเสียงเรามาได้เราก็ไม่ได้ขยับอะไรร่างกายของเราตอนนี้ครับก็อตเซเว่นพร้อมเรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือกันต้อนรับก็อตเซเว่นครับผมครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะฮะให้พี่ๆสื่อมวลชนครับได้มีโอกาสเก็บภาพ7หนุ่มก็อตเซเว่นครับไปเก็บภาพข้างหน้าครับโอเคนะครับ7หนุ่มก็อตเซเว่นครับสวัสดีครับขอท่าสวัสดีนิดนึงฮะครับวันนี้ครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยกับ7หนุ่มก็อตเซเว่นครับเพราะนั้นไม่เสียเวลาผมว่าเราเข้าสู่การถ่ายภาพกันก่อนเลยดีกว่านะครับกับผู้บริหารของเรานะฮะนี่7หนุ่มก็อตเซเว่นนะครับเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านครับเดินหน้า19ครับผมครับในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับคุณอนุวัฒน์ครับวิชิตนรัตน์ครับประธานกรรมการบริหารนะครับบริษัทคุณหลอดจำกัดนะครับขึ้นมอบช่อดอกไม้ครับให้กับศิลปินของเรานะครับเป็นของที่ระลึกนะฮะรวมถึงแสดงความยินดีด้วยนะครับที่มีคอนเสิร์ตในวันนี้นะฮะจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันหรือนี้ครับพร้อมกับถ่ายภาพกับ7หนุ่มก็อตเซเว่นครับนะฮะเดี๋ยวขอถ่ายรูปหนึ่งช็อตครับคุณวุฒินะครับกับ7หนุ่มนี่คือโปรโมเตอร์ของเราครับที่ทำให้คอนเสิร์ตดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับนะฮะช็อตต่อมาครับไม่เสียเวลาครับตามเรื่องขึ้นมาครับโอเคนะฮะเมื่อมีโปรโมเตอร์ที่ดีแล้วเราต้องมีสปอนเซอร์ที่น่ารักด้วยนะครับที่อยู่เคียงข้างกันนะฮะทำให้งานและกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับนะโปรโมเตอร์ของเราคือฟูดล็อกนะครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับเดี๋ยวในโอกาสนี้ผมจะขอเรียนเชิญขึ้นมาร่วมถ่ายภาพนะครับผมขอเรียนเชิญครับคุณวสันต์ รัมมวาทนะครับผู้จัดการแผนกการตลาดนะครับบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับขึ้นร่วมถ่ายภาพครับอีกหนึ่งท่านครับมิสเตอร์เวนลิมนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเดอะแคนดี้แล็บนะครับประเทศไทยจำกัดครับขอเรียนเชิญบนเวทีด้วยครับนะครับนะฮะนี่คือสปอนเซอร์ใจดีของเราโอเคนะครับสองสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับจุ๊บๆมาบุตรจุ๊บชิโกยอเดโอเคครับนะมีโปรโมเตอร์ที่ดีครับสปอนเซอร์ที่น่ารักขาดไม่ได้เลยคือพาร์ทเนอร์ที่ดีกับเรามาโดยตลอดครับในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญครับคุณปริศนานะครับรัตนเมธานนท์ครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัทโฟโนล็อกจำกัดครับขึ้นร่วมถ่ายภาพนะครับตามติดมาด้วย DJ Aggie ครับคุณลาลิงเกศสินครับ DJ จาก True Full Pop Radio.fm นะครับตัวแทนจาก BEC Telo Radio นะครับนะฮะลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญครับ DJ ชาวชาวนะครับ DJ ชาวชาวนะฮะวันนี้ตัวแทนจาก 94EFM นะครับขึ้นร่วมถ่ายภาพนะครับสุดท้ายครับคุณสุกัญญาจันชูครับผู้จัดการทั่วไปครับโรงแรมดุสิตธานีครับกรุงเทพนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ครับในงานแถลงข่าวของเราในวันนี้นะครับนะฮะนี่ครับตัวแทนจากโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพครับขึ้นร่วมถ่ายภาพนะฮะนี่คือทั้งโปรโมเตอร์สปอนเซอร์ที่น่ารักและพาร์ทเนอร์ของเราทั้งหมดครับที่ทำให้งานดีแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับก็อตเซเว่น The First Fine Party in Bangkok White Day First Day นะครับงานจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับ14มีนาคมและ15มีนาคมครับใครมีบัตรแล้วเดี๋ยวเจอกันได้ที่ทันตโดมเมืองทองธานีครับนะขอทุกท่านครับเดินหน้า29ครับอะพูดจุกก็มาเจอนะเข้าใกล้พี่สื่อมวลชนอีกสักนิดหนึ่งนะฮะเปลี่ยนขึ้นหน้าสักหน่อยนะครับงานดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าเกิดเราขาดนะทั้งสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ดีๆแบบนี้ครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆครับทั้งสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์ของเราทั้งหมดครับรวมไปถึงโปรโมเตอร์ของเราด้วย
จากโฟโนล็อกครับขอบคุณมากๆครับที่ทำให้งานดีแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าตอนนี้ครับได้เวลาแล้วที่เราจะมาร่วมพูดคุยครับกับ7หนุ่มก็อตเซเว่นนะครับเอาเลยครับอันยองซีโออันซีโอเอาฮะวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยอันจื้อซีโอเนี่ยอันจื้อซีโอครับผมฝึกมาแค่นี้จริงๆนะครับต้อนรับ7หนุ่มก็อตเซเว่นครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับให้ทั้ง7ท่านนะครับได้ทักทายครับพี่ๆสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการครับรวมไปถึงแฟนๆพวกเขาอากาเซทุกคนครับอุซอนอินซาโซเกะบุตุ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 สวัสดีครับจูเลียนะครับผมสวัสดีครับมาร์คครับสวัสดีครับยองจิครับครับสวัสดีครับยูยองครับครับนะฮะสวัสดีครับผมคิวนะครับคิวครับสวัสดีครับคิวครับคิวครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากครับที่ได้เจอเจ็ดหนุ่มนะฮะซึ่งเพิ่งจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์กันเป็นครั้งแรกนะครับการมาเมืองไทยครั้งนี้ครับมีการเตรียมตัวยังไงกันบ้างครับรวมไปถึงได้มีการฝึกพูดภาษาไทยอะไรบ้างหรือเปล่าครับทีมวิวโอเรมาโรชันเดอร์어떻게준비를하셨는지태국어는혹시준비하신게있으신지궁금하시대요ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เตรียมตัวเพื่อแฟนพาร์ตี้รอบนี้แบบเต็มที่มากครับมีเซอร์ไพรส์แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆครับต้องบอกตรงนี้ไม่ได้ครับพวกมันเป็นเซอร์ไพรส์นะครับต้องรู้เฉพาะในงานใช่ครับใช่ครับนะเพราะฉะนั้นเจ็ดหนุ่มจะทำอะไรให้กับแฟนๆบ้างมันมีวันไว้เดย์มาด้วยครับผมใช่ต้องรอติดตามใช่ครับนะฮะท่านอื่นล่ะครับมีอะไรเสริมไหมครับท่านอื่นมีอะไรเสริมไหมครับเตรียมความพร้อมของคอนเสิร์ตไปยังไงเขาเตรียมภาษาไทยกันมาคนละคำเพราะฉะนั้นครับอ่านคำภาษาไทยโชว์เลยครับพูดชี้เสียครับวันนี้ผมเป็นยังไงครับหล่อครับผมพูดชัดมากครับภาษาที่엄청좋았어요ขอบคุณครับผู้สอนดีครับ선생님이좋아서그런거라고지금뵙시다맞아요ใช่ค่ะวันนี้ผมเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหครับผมแสกกลางครับผมเด็กโอ้กระมาครับโอ้ชิเดียวเขาจะเก็ตผมไหมอ่ะคือ폼이저어때요도되는데폼이머리폼도있거든요같은나라와뜻이두개예요그래서지금유머하신다고머리오대오네요라고하시는그원래폼은예방말대응폼이그또라오그폼그성폼네 MC 분은장난친다고아머리괜찮아요오대오라고하신거예요그럼너무많아요아더많아요네다음에다시한번되지폼마이션땡과티슈나일론ฟังรู้เรื่องไหมครับพอฟังรู้เรื่องครับแสดงว่าคุณไปกินข้าวผัดมาใช่ไหมครับเขาแพ้แตงกวาครับอ๋อผมแพ้แตงกวาที่สุดไม่ชอบแตงกวาที่สุดในโลกเลยครับใช่ครับโอเคครับทัศเวนสุสุกับสู้สู้ครับสู้สู้ครับก็อตเซเว่นสู้สู้ครับใช่ครับอ๋อนะก็อตเซเว่นfighting fighting fighting ครับเด้ fighting ครับวันนี้ร้อนมากครับมีท่าด้วยวันนี้ร้อนมากครับนะผมชอบ ABC ชาคราทุกครับเดี๋ยวพูดไปAgain please ห้ามาทอยเสียผมชอบABC ชาคราทุกครับพี่สมุชนฟังว่าไงบ้างครับว่าจริงๆผมร้องโอเคแต่ว่าจะร้องโอเคจริงๆอ๋อเล่นด้วยค่ะผมชอบ ABC ชาคราทุกใช่ครับผมอ๋อ awesome โอเคนะฮะผมเต้นผมเป็นคนตลกแต่ผมเซ็กซี่โอ้ผมเป็นคนตลกแต่ว่าผมเซ็กซี่นะครับนะฮะตาหนูแบมแบมอยากจะพูดภาษาไทยยังไงภาษาไทยเหรอครับภาษาไทยเหรอครับเล
เต้นคุณจะเปลี่ยนสิงโกอ๋อเขาบอกว่าพี่หน้าเหมือนพี่ซาดีครับโอ้ขอบคุณมากครับมีคนบอกเหมือนกันครับครั้งที่แล้วมีคนบอกเหมือนกันผมเป็นแรปเปอร์ชาวเกาหลีใช่ไหมครับผมเป็นแรปเปอร์แล้วผมอยาก one two three โอเคครับผมภาษาไทยของผมแล้วครับครับผมแม่แม่โอเคครับผมชอบให้ทุกคนเรียกว่าตันหนูมากมากครับตันหนูไม่รู้ทำไมมันน่ารักดีครับผมน่ารักดีมันดูแบบว่าเด็กๆน่ารักตอนแรกชอบไม่เรียกพี่กันนะครับแต่ว่าไปมามันเบื่อผมตันหนูน่ารักเป็นตันหนูน่ารักกว่าใช่ครับที่เหลืออีก6ท่านอยากเรียนรู้ภาษาไทยอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนแบมแบมชีเวนามาจิ6คนนึงถ้า배우신태국어가있으시면우리 MC 분이가르쳐주시겠다고있어요말하고싶은태국어가르칠거예요네가르쳐주실거래요แบมแบมันเตะเผยอุกิสมิดาเขาบอกว่าให้แบมแบมสอนก็ได้ค่ะอ๋อครับโอ้แต่แบมแบมสอนไม่เท่าผมหรอกเชื่อผมโอ้วันนี้เขาให้การจะจุนกันเขาจุดท่อนั่นเดียวเดี๋ยวผมจะสอนอันหนึ่งหน้าการจะดิ้งเกี่ยวอามูริโดแบมแบมันเตะเผยอุกิสมิดาเขาบอกว่าไม่เป็นไรค่ะให้แบมแบมสอนดีกว่าเรียนจากแบมแบมน่าจะดีกว่า I'm sorry นึกว่าจะให้สอนท่าแบบหล่อซะหน่อยพี่เขาพี่ผมเตรียมกันมาไว้หมดแล้วอ๋อเตรียมกันมาเยอะแล้วเพื่อพรุ่งนี้ใช่ครับเพื่ออ๋อมันมีเซอร์ไพรส์อยู่มีเซอร์ไพรส์อยู่เพราะนั้นเป็นคำถามต่อไปดีกว่านะครับเมื่อกี้เราก็ได้ยินไปแล้วในการพูดภาษาไทยของแต่ละท่านที่มีการฝึกซ้อมมาเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้น่าจะมีแบบจัดเต็มนะครับความพิเศษในวันพรุ่งนี้และก็มะรืนนี้มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวโมเรย์ส์우리팬파티팬미팅이얼마나어떻게특별할것같은지얘기좀해주시겠어요일단저희가태국에서팬미팅을처음하는거라서굉장히의미가깊은팬미팅일것같고요저희도많이준비를하고새로운퍼포먼스를준비했다기보다는저희가다시한번퍼포먼스를체크하면서그런것도생각을하고오랜만에또저희가팬분들을만나는거라서많은걸준비했으니까재밌는팬미팅이되지않을까생각합니다เขามั่นใจว่าแฟนปาร์ตี้พวกนี้ค่ะแล้วก็มาเรียนนี้ค่ะเป็นแฟนปาร์ตี้ที่สนุกมากแล้วก็มีความหมายกับเขามากเพราะว่าเป็นแฟนปาร์ตี้หรือแฟนมิตติ้งครั้งแรกพวกเขาในประเทศไทยอ่ะเขาบอกว่าพอฟอร์แมสที่เคยดูมาแล้วเขาเตรียมมาเด็ดๆมากกว่านั้นนะคะก็คืออยากให้คนทุกคนติดตามดูแล้วกันนะคะบอกว่าเชื่อครับแฟนๆชาวไทยรอดูคุณรอเจอคุณทั้งหมดเลยครับขนาด2รอบบัตรขายหมดแล้วยังมีน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดฝากผมมาบอกว่าอยากจะเจอพวกคุณมากๆด้วยครับโอ้태국에서정말로인기가아주많으신게우리가두번이잖아요이틀동안공연을하는데다소울드아웃이됐어요지방에계신팬분들도꼭전해달라고오빠들많이사랑하고보고싶다고 MC 분이들으셨다고하시네요ทั่วประเทศไทยเลยครับ전국적으로아주인기가많으시네요감사합니다저희를사랑해주셔서감사합니다ขอบคุณครับคำถามต่อมาครับขออนุญาตถามตลุแบมแบมละกันนะครับในฐานะที่เป็นคนไทยนะฮะถ้าเกิดเลือกได้สถานที่หนึ่งที่คุณจะพาเพื่อนๆก็อตเซเว่นของคุณที่เหลืออีก6ท่านไปเที่ยวได้คุณจะพาไปที่ไหนครับ이번질문은뱀뱀씨한테드리는질문이에요뱀뱀씨가태국인으로서우리태국에서멤버분들데리고놀러간다면어디를갈건지가질문이에요ในประเทศไทยนะฮะในประเทศไทยนะครับอยากพาไปบ้านผม집으로모시고싶다고하시네요와어我太累了ผมเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่ไปบอกหวานไม่เกิดคุณแม่โอ้โหแล้วอยากพาไปที่บ้านของคุณแม่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 ที่บ โอเคเออเขาต้องบ้านใหญ่ครับนะครับต่อมาฮะปกติแล้วในวันไวท์เดย์แบบนี้เนี่ยทุกท่านทำอะไรอยู่บ้างครับไวท์เดย์จ้ะนะยอเดย์ดิปกติไวท์เดย์เตะบูฮาเซียอย่างปีที่แล้วไวท์เดย์ทั้งเนี่ยไวท์เดย์เตะบูฮาเซียจีบเป็นสัจธรรมเขาบอกนอนอยู่ที่บ้านอะค่ะครับคือก็ต้องอิสระมาช็อกโกแลตซื้อนั่นเอง그냥자기럭크에서놓고그냥모른척하고그냥뭔지알죠자기한테선물주는거เขาบอกว่าเขาเคยซื้อช็อกโกแลตใส่ไว้ในล็อกเกอร์ตัวเองแล้วเปิดแล้วเหมือนเจอเหมือนให้ของขวัญตัวเองอะค่ะซื้อเองไม่ได้ซื้อคนโอ้โอเคตัวลูกโอ้เซอร์ไพรส์ครับตัวลูกชอบนะแล้วท่านอื่นครับท่านอื่นเนี่ยเออ솔직히화이트뭐라해야되
그 미국에서 할 때 없어서 아, 네. 거의 잘 모르셨어요. 네. 네. 한번 와한 말이 아니고 또ที่อเมริกาใช่มั้ยครับมีเทศกาลไว้ดีใช่ครับไม่ค่อยรู้จักแต่ครั้งนี้จะมีแน่นอนคุณกับแฟนๆนะครับวันนี้ให้ที่เดียวกับสุดท้ายกับเพื่อนๆกับมันนั่นนะนี่ครับครั้งแรกของมาร์กกับคนไทย첫번째와이츠데이테국팬분들과리장르나리허카봉쿠키와나이제놈과세븐쿤카이콘키아이티수우리일곱분중에서누가가장제일많이부끄러움을타는부끄러움쟁이인가요아 여기나 그럼요 르소삼러시아 하얀색 타면 지목해주시면 지목이 권한래 가장 부끄러움이 샤이 오케이 오케이 มาร์คมาร์คยังไงสุดเหรอครับเว้ยมาร์คคือชายกายเองไงครับทำไมมาร์คเป็นคนที่อายที่สุดนะครับทำไมเวลาเขาเมื่อคืนพูดสักเท่าไหร่เขาอยู่คนเดียวเลยไหมอ๋อเขาขี้อายนะน่ารักดีครับแล้วคนไหนเซ็กซี่สุดครับดูก็ขาดเซ็กซี่อ่ะผมเชื่อ คือคุณไม่รอสมาชิกเมมเบอร์ที่เหลือชี้เลยครับผมว่าคุณจูเนียร์บอกว่าอันนี้ขอชี้ด้วยได้ไหมคะชี้โอเคแต่ว่าทุกเพียงพี่ระดับสวยก็คือบางทีแต่ว่าคือบางทีแต่ผมว่าไม่ต้องค่ะไม่ต้องชี้คุณแจ็คสันอาจจะคิดว่าตัวเองเซ็กซี่ที่สุดแต่ว่าคือบางทีแต่สมาชิกในวงไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับมติไม่เป็นเอกฉันท์คุณแจ็คสันนะครับ열심히 해서 더 멋진 곡으로 나오려고 준비하고 있으니까 네. 많이 기대해 주셨으면 좋겠어요. เขาบอกว่าบอกตรงๆนี้ยังบอกไม่ได้นะคะอยากให้ทุกคนติดตามดูแต่เขาสัญญาว่าอัลบั้มต่อไปเพลงที่มาเนี่ยจะเท่กว่าแล้วดีมากๆอยากให้ทุกคนติดตามนะคะครับตอนนี้ก็เท่อยู่แล้วนะครับสุดท้ายครับอยากให้ทั้ง7หนุ่มครับฝากอะไรถึงพี่ๆสื่อมวลชนชาวไทยนะครับแล้วก็แฟนคลับ อาเซียนชาวไทยทุกคนครับมาจิมากูรู้ยี่ว่าจุชิมาเนี่ยคนเดียวก็เพื่อนๆเด็กๆทั้งหลายสุดท้ายก็ยังให้มาดูทุกทียังให้มาดูกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นโชว์ที่ทุกคนคิดไม่ถึงแน่นอนครับผมแล้วคือพยายามเตรียมกันมากครับครับรับรองไม่ผิดหวังครับผมท่านอื่นล่ะครับอยากฝากอะไรเพิ่มเติมไหมครับ저도 같은 말 하고 싶었어요. 근데 왜 나보다 먼저 얘기하지? อยากให้พรุ่งนี้ค่ะสนุกเต็มที่ไปเลยก็คืออยากมีปาร์ตี้กับประเทศไทยแลนด์พรุ่งนี้ค่ะอยากให้ทุกคนเต็มที่สนุกกันเต็มที่นะเต็มที่แน่นอนครับทุกคนครับขอบคุณครับ마지막으로 정말 저희가 많이 준비했고 달변말처럼 정말 재밌는 팬미팅 되도록 많이 준비했고요 저희가 또 태국에서 처음 있는 팬미팅이다 보니까 더욱더 많이 준비를 했으니까 많이 기대해 주시고 재밌게 같이 즐겨 주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 처음인 만큼
특별한 게 없다고 생각이 듭니다. 그러니까 저희 갓세븐 팬미팅 처음인데요, 대구에서. 그만큼 많이 보러 와주셨으면 좋겠고, 네, 후회 없는 그런 팬미팅 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 네, 이번에 저희 태국 온 거 저희 가수는 처음 저희끼리만 오는 거라서 되게 내일 기대하고 되게 많은 걸 준비했으니까 내일 다 같이 재밌게 좋은 하루 보냈으면 좋겠어요. ก็บอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่การ์ดเซเว่นนะคะมากันเองเขาเลยรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะพรุ่งนี้เขาจะเต็มที่เหมือนกันนะคะอยากให้ทุกคนมามีความสุขจำดีๆแล้วก็มาสนุกสนานกันเต็มที่เหมือนกันนะคะครับนะฮะสมมติว่าแน่นอนแล้วเชิญเข้ามาช่วยกัน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 ช่วยก
าหาทุกคนพรุ่งนี้นะคะครับสุดท้ายครับมาสิมาครับ네 이렇게 행복한 느낌이 있는 나라에 와서 정말 행복하고 이렇게 있는 동안에 행복하게 다 같이 즐겼으면 좋겠습니다เขาบอกว่าเขาทุกคนนะคะมีความสุขมากเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความสุขอะค่ะครับอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้มาหากันแล้วก็สนุกสนานกันเต็มที่เหมือนกันครับผมแค่간단하게저희그세븐이랑행복한화이트데이같이보냈습니다พูดง่ายๆพรุ่งนี้อะค่ะอยากให้ทุกคนมีฮอลิเดย์ที่เต็มไปด้วยความสุขกับหนุ่มๆ7คนนะคะก็เซเว่นพวกผมผมเชื่อว่าแน่นอนครับทุกคนจะมีความสุขไปกับ7หนุ่มก็เซเว่นแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากๆทั้ง7ท่านครับขอบคุณมากๆครับขอเสียงปรบมือได้กับก็อตเซเว่นครับนะฮะทั้ง7ท่านเลยนะครับเอาละฮะนี่คือแค่งานแถลงข่าวครับเพราะฉะนั้นความสุขเต็มรูปแบบทั้งหมดจะเกิดขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้นะครับกับ7หนุ่มก็อตเซเว่นครับอะไรฮะวันนี้ขอบคุณมากๆครับทั้ง7ท่านเลยครับเข้าสวีดาเข้าสวีดาขอบคุณด้วยนะครับมาชมอีกสักมาชมอีกสักหนึ่งสองสามก็สวีดาขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยครับนะเจอกันพรุ่งนี้ครับแน่นอนครับใครที่มีบัตรแล้วนะครับสำหรับคอนเสิร์ตของเรานะเจอกันแน่นอนในวันพรุ่งนี้ผมเข้าใจแล้วทำไมทั้ง7หนุ่มก็สวีดาลุกขึ้นปุ๊บแล้วต้องดึงกางเกง